วัสดีครับพี่น้องผมคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาขอต้อนรับเข้าสู่คำสอนนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะได้รับรางวัลจากพระองค์และสิ่งต่างๆจะเพิ่มเติมให้แก่เขาผมเชื่อว่าพี่น้องก็เป็นคนนั้นแหละที่แสวงหาพระเจ้าเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องคงไม่มาใช้เวลาในคำสอนครั้งนี้นะครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคำสอนวันนี้นะครับโปรดฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับอาจจะเป็นปีกว่าจะเทศจบคำสอนที่อยู่ในชุดที่ชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะเทศชุดว่ากุญแจเปิดประตูสวรรค์กุญแจเปิดประตูสวรรค์หมายความว่ายังไงครับที่จริงแล้วตั้งแต่หนังสือปฐมกาลมาจนถึงหนังสือวิวรณ์นั้นสวรรค์ได้เปิดให้แก่คนบางคนในสมัยหนังสือกิจการในหนังสือปฐมกาลนั้นสวรรค์ได้เปิดให้แก่ผู้ชายที่ชื่อเอโนกผมอาจจะพูดภาษาไทยไม่เป็นนะฮะภาษาอังกฤษบอกเอโนกผู้ชายคนนี้พระเจ้าเปิดสวรรค์เขาไม่ต้องตายเลยครับเขาลอยขึ้นไปในสวรรค์เลยไม่ต้องเสียชีวิตไม่ต้องไปตายในโรงพยาบาลผมอยากเป็นแบบเอโนกจังเลยผมอยู่ไปพระเจ้ารับไปเลยไม่ต้องไปตายในโรงพยาบาลหรือที่บ้านนะครับร่างกายหายไปเลยครอบครัวไม่ต้องทำพิธีศพไม่ต้องทำอะไรเพราะขึ้นไปสวรรค์เลยพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์ให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายาโคบเขาเห็นเป็นกระไดลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์วิ่งขึ้นวิ่งลนที่กระไดนั้นแล้วก็มีคนมากมายที่เห็นสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยียนผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้เป็นยุคที่สวรรค์เปิดเพราะว่าที่แม่น้ำจอร์แดนตอนที่พระเยซูไปรับบัพติศมาในน้ำนั้นพระคัมภีร์ถูกใช้คำบอกว่าสวรรค์ได้ถูกฉีกขาดออกฉีกขาดเลยภาษาอังกฤษบอกว่า heaven was torn open สวรรค์ถูกฉีกเปิดออกหมายความว่าไม่มีปิดอีกแล้วสวรรค์ได้เปิดแล้วให้แก่โลกนี้สิ่งใดที่เกิดในสวรรค์สิ่งนั้นจะเกิดในโลกนี้เช่นกันแต่ทำไมคริสเตียนจำนวนมากมายไม่มีประสบการณ์ของสวรรค์บางคนมีประสบการณ์ในค่ายของผมปีที่ผ่านมานี้มีเด็กเยอะแยะที่ถูกไฟพระเจ้าแตะและเขาก็ได้เห็นนิมิตพระเยซูมาอุ้มเขาขึ้นไปบนสวรรค์ไปคุยกับพระเยซูบนสวรรค์เด็กหลายคนนะครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมาที่โบสถ์ของเราปรากฏว่าถูกพระเจ้าแตะพระเจ้ามารับเขาขึ้นไปอุ้มเขาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นคำว่าสวรรค์เปิดให้เรารวมถึงว่าสิ่งต่างๆในสวรรค์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราพูดสิ่งใดสวรรค์จะรับรองเมื่อเราบอกว่าหายโรคสวรรค์ลงมาแตะคนนั้นก็หายโรคหมายความว่าเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ติดต่อกับสวรรค์ได้มีกุญแจหลายดอกที่เราจะสามารถเปิดสวรรค์ในชีวิตของเราได้ตัวผมเองก็ยังพยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่และผมกำลังพยายามพัฒนาให้ใช้กุญแจเหล่านี้เป็นอยู่และกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่เราจะคุยกันในคืนนี้เขาเรียกว่ากุญแจที่บอกว่าจงอวยพรผู้อื่นจงอวยพรผู้อื่นในทุกคนพูดสิครับอวยพรทำไมการอวยพรหรือเป็นพระพรแก่ผู้อื่นนั้นเปิดประตูสวรรค์เพราะว่าถ้าผมจะอ่านพระคัมภีร์หลายข้อในคืนนี้ที่ชี้ให้เห็นว่ากิจการงานหรือธุรกิจของพระเจ้าคือธุรกิจแห่งการอวยพร The Father's business is the blessing businessกิจการงานของพระเจ้าใครมีธุรกิจบ้างในห้องนี้ใครมีธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการบางอย่างใครทำธุรกิจบ้างท่านอาจจะมีธุรกิจซ่อมรถธุรกิจทาสีบ้านธุรกิจซ่อมหลังคาธุรกิจไปกำจัดปลวกธุรกิจไปทำงานอะไรต่างๆแต่ธุรกิจของพระบิดาของเราในสวรรค์เป็นธุรกิจแห่งการอวยพร The blessing businessในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อ3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างในทุกคนพูดสิครับพระพร
และทุกคนพูดสิครับทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ข้อ4ข้อ5พูดต่อบอกว่าดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประโยคสุดท้ายบอกว่าตามความชอบพระทัยและตามพระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่ข้อ1ตั้งแต่ข้อ3มาถึงข้อ5บอกว่าพระเจ้าเลือกเราผ่านพระคริสต์เป็นลูกของพระองค์พระองค์มีธุรกิจคืออวยพรเราทุกอย่างและตอนจบข้อ5บอกว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรคนของพระองค์มากพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพรพระเจ้ามีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะอวยพรท่านและอยากจะใช้ชีวิตของท่านไปเป็นพระพรแก่คนอื่นพี่น้องครับถ้าสังเกตดูดีๆผมเนี่ยจะติดสนิทกับผู้รับใช้ในประเทศไทยที่ช่วยผมในการนำไฟและคำสอนไปทั่วประเทศไทยนำคำสอนไปอาจจะช่วยแจกซีดีปริ้นซีดีขาแจกไม่ใช่ขายแจกนะครับเพราะเราไม่ขายหรือว่าช่วยจัดงานประชุมทำไมผมถึงสนิทกับพวกเขาล่ะครับทำไมคุยกันมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์คุยกันได้มีอีเมลเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเราอยู่ในธุรกิจเดียวกันธุรกิจนำไฟไปเหมือนกันถ้าเราอยากจะให้สวรรค์นั้นติดสนิทกับเรามีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวคุยกับพระเจ้าได้ส่วนตัวถ้าเราอยากให้พระเจ้าทำงานร่วมกับเราเปิดสวรรค์มาอยู่กับเราแล้วไปที่ไหนสวรรค์อยู่ที่นั่นเราต้องทำธุรกิจร่วมกับพระเจ้าและธุรกิจของพระเจ้าคือธุรกิจแห่งการเป็นพระพรแก่คนอื่นเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าอวยพรคนอื่นพระเจ้าของเรายินดีและรักที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นดังนั้นเมื่อเราเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมธุรกิจกับพระองค์เราก็จะติดสนิทกับพระองค์และเราก็จะทำงานร่วมกับพระองค์สวรรค์ก็จะอยู่ข้างเราเข้าข้างเราเราจะไปที่ไหนสวรรค์ก็จะเปิดออกและช่วยเราในทุกเรื่องเราใช้เวลากับพระองค์เรารู้เรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นเรายิ่งรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่าไหร่อ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเท่าไหร่ถูกไฟแตะมากขึ้นเท่าไหร่รู้จักพระวจนะมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะรู้จักพระบิดามากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้จักพระลักษณะของพระบิดามากขึ้นว่าพระบิดาเป็นความรักพระบิดาทรงมีความเมตตาพระบิดาทรงแสนดีพระองค์ทรงมิตรฤทธิ์เดชพระองค์อยู่ทุกคนทุกแห่งแต่แล้วเราจะมาพบด้วยว่าพระลักษณะอันหนึ่งของพระบิดาคือพระองค์รักในการอวยพรคนอื่นในการให้พระพรแก่คนอื่นนะครับนั่นคือลักษณะของพระบิดาในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ13และข้อ14บอกว่าเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะอ้างได้ในการสาบานคือไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์แล้วไปสาบานกับใครไม่ได้พระองค์ก็ต้องสาบานกับตัวเองพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองสาบานอะไรครับใครเคยสาบานบ้างผมเคยสาบานมาแล้ว 2-3 ครั้งในชีวิตสาบานอันที่หนึ่งก็บอกว่าฉันจะอยู่กับภรรยาคืออาจารย์ดารารัตน์ไปจนถึงวันตายผมสาบานวันแต่งงานแล้วผมจะไม่ทรยศอาจารย์ดาสาบานที่สองคือผมบอกว่าผมจะรับใช้พระเยซูจนไปถึงวันตายและจะไม่ทรยศพระเจ้าพระเจ้าสาบานกับมนุษย์พระเจ้าสาบานกับอับราฮัมและสาบานกับลูกฝ่ายความเชื่อของอับราฮัมทั้งเป็นคนยิวและเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติคือพวกเราทั้งหลายว่ายังไงบอกว่าคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนภาษาไทยเนี่ยไม่มันเท่ากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ blessing I will bless you ก็คือพระพรเราจะอวยพรเจ้าด้วยพระพรนั้น multiplying I will multiply youจะทวีคูณมากขึ้นแล้วเราจะทวีคูณด้วยการทวีคูณนั้นคือเน้น2ครั้งเลย multiplying I will multiply you blessing I will bless you พระเจ้าพูดซ้ำพระพร2หนในภาษาอังกฤษบอกว่าจะทวีคูณขึ้นใน2ครั้งพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยากจะอวยพรคนของพระเจ้าพระเจ้าของเราอยากจะทวีคูณขึ้นทวีคูณการเงินของท่านขึ้น
ทวีคูณคริสตจักรของท่านตอนนี้มี50คนพระเจ้าทวีคูณให้มี100คน150คนพระเจ้าจะทวีคูณการเจิมในชีวิตของท่านความเชื่อของท่านพระเจ้าจะใส่มากขึ้นพระพรมากขึ้นพระพรฝ่ายวิญญาณพระพรฝ่ายการเงินพระพรฝ่ายร่างกายสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพรและการทวีคูณนะครับในหนังสือสดุดีบทที่115ข้อ12ถึง15บอกว่าพระยาเวทรงระลึกถึงเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเจ้าระลึกถึงเราพระองค์จะทรงอวยพรเราจะทรงอวยพรวงวานอิสราเอลและจะทรงอวยพรวงวานของแอรอนพระองค์จะสวยองค์นี่พูดอวยพรกี่ครั้งแล้วเนี่ยพระองค์จะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระยาเวทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ใครยำเกรงพระเจ้าบ้างในห้องนี้ไม่อยากทำบาปพระเจ้าจะอวยพรขอพระยาเวทรงให้พวกท่านเพิ่มพูนขึ้นให้ทุกคนทำมือสิครับเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอให้พวกท่านรับพระพรจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกว้าวแค่12 13 14 15 4ข้อบอกพระพรอวยพรอวยพรอวยพรทวีคูณพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแก่นเพิ่มพูนเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรมากขึ้นมากขึ้นหนังสือโรมบทที่12ข้อ14บอกจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยพระเจ้าบอกว่าในเมื่อพระเจ้ามี business หรือมีธุรกิจในการอวยพรดังนั้นให้เราเหมือนพระเจ้าดีไหมครับให้เราเป็นคนที่อวยพรแก่คนอื่นใช้ปากของเราอวยพรชาวบ้านอวยพรลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราคริสตจักรอื่นคริสตจักรของตัวเองผมได้ข่าวว่าบางทีมีคนอ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วก็ส่งตัวแทนมาที่โบสถ์หนึ่งแล้วมาพูดกับสบอบอกว่าพระเจ้าอยากจะบอกคุณว่านี่เป็นคำเผยพระวจนะจากพระเจ้าบอกว่าโบสถ์คุณจะเจ๊งแล้วโบสถ์คุณจะแย่ลงแย่ลงเพราะผมได้ยินอย่างนี้มาจากที่เมืองไทยมาที่อเมริกาผมบอกว่านี่ไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้านี่คือผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะมาจากนรกบึงไฟเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรไม่ใช่ไปสาปแช่งเขาไปด่าโบสถ์นั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบปทิสต์ลุทเทอรันหรือเป็นสหกิจหรือจะเป็นอะไรก็ตามเราอวยพรเขาให้เขาเจริญเติบโตให้เขามีความสำเร็จไม่ใช่ไปด่าเขาไปแช่งเขาจริงไหมครับถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าจริงๆเราเป็นคนที่ใช้ปากของเราอวยพรแม้แต่ศัตรูของเราแม้แต่คนที่ด่าเราเราก็อวยพรเขานั่นแหละครับสวรรค์จะเปิดออกให้แก่เรานะครับปากของเรานี่สำคัญมากก่อนผมจะเดินทางมาที่นนบุรีนี้นะครับอาจารย์ดาพูดกับผมบอกว่าเขาเรียนจากพระเจ้าอันหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษบอกว่า your mouth really create your own environment ปากของเจ้านั้นปากของเรานั้นเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมของเราอยากถามว่าพระเจ้าสร้างโลกยังไงครับพูดใช่ไหมพระเจ้าสร้างดวงจันทร์ยังไงพูดพระเจ้าสร้างสวนเอเดนยังไงพูดดังนั้นถ้าเราอยากให้สิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราดีเราต้องพูดอะไรครับพระพร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 อวยพรลูกจะเจริญสามีเธอจะดูแข็งแรงนี่นะที่รักเธอจะแข็งแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเธอจะเก่งเจ้านายจะอวยพรเธออวยพรกันไปอวยพรกันมาอวยพรกันอยู่ตลอดเวลาอาจารย์สบพระเจ้าอวยพรนะคะไม่ใช่โอ้โหสบเจ๊งไปได้เลยแย่มากดุเหลือเกินไม่ใช่นะครับเราอวยพรกันและกันนะครับแล้วเมื่อเราพูดอวยพรอยู่เรื่อยๆนะครับคำพูดนั้นมันก็เข้าไปเต็มอยู่ในหัวใจของเราเพราะเราได้ยินสิ่งใดมันก็เข้าไปในหัวใจของเราแทนที่เราจะพูดวิจารณ์บนตัดสินคนอื่นแช่งเขาแล้วพูดแต่คำอวยพรมันก็จะมาเสริมสร้างตัวเองแล้วเราก็สร้างสิ่งแวดล้อมตัวเราเป็นพระพรหมดเลยตั้งแต่ผมค้นพบเคล็ดลับอันนี้ในการเปิดสวรรค์นี่นะครับผมพูดอย่างนี้เป็นประจำแล้วผมสังเกตพอคนมาอยู่ใกล้ผมอวยพรเขานะเกิดการอัศจรรย์อย่างเลยในชีวิตของเขานะครับเกิดการเขาบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่าผมชอบคำนี้มากหาภาษาไทยยากหน่อย supernatural breakthroughคำว่า breakthrough แปลว่าทะลุทะลวงกำลังป่วยๆอยู่มันหายไปเลย supernatural มันทะลุทะลวง
โรคภัยแค่เจ็บมันหายไปกำลังจะถูกไล่ออกจากงานทะลุทะลวงเจ้านายเปลี่ยนใจขึ้นเงินเดือนให้กลับเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยภูเขาถูกทะลุทะลวงออกไปเพราะเราพูดคำอวยพรชีวิตผมเหมือนกันส่วนตัวก่อนผมบินมาผมมีจุดประสงค์อันหนึ่งที่จะทำส่วนตัวไม่ใช่เรื่องโบสถ์อย่างเดียวผมประกาศบอกว่ามันจะสำเร็จแล้วพอผมไปพูดกับคนที่ผมต้องการให้เขาช่วยผมนะครับพูดแค่สามคำเท่านั้นเองนะครับสำเร็จเลยไม่ต้องพูดมากเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามคำปุ๊บเรียบร้อยได้เลยนะครับผมไม่ขอเล่าให้ฟังเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าสำเร็จจริงๆเพราะปากของผมพูดอวยพรออกมานะครับคำพูดอวยพรนั้นสำคัญมากเราอย่าพูดอะไรที่มันเป็นคำพูดแง่ลบแช่งคนแต่ว่าอวยพรคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าจะเพิ่มพูนจะมั่งมีจะมีพระพรในชีวิตนะครับและพระเจ้าก็จะนำชีวิตเราไปสู่พระพรนั้นเปิดสวรรค์ให้แก่เราในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ10บอกว่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้เลยเราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูแต่ทุกคนพูดสิครับคำพยานคำพยานเกี่ยวกับพระเยซูนะครับจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่านี่คือผมจะสรุปแล้วคำพูดนี้เพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะที่จริงแล้วคำพูดนี้มีความหมายหลายอย่างที่จะตีความหมายได้คำพูดนี้ที่บอกว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะผมจะขอตีความหมายแบบหนึ่งสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพระพรว่าอย่างนี้ฟังดีๆนะครับถ้าคำพยานของคนอื่นที่ถวายพระเกียรติแก่พระเยซูฟังดีๆนะครับเช่นเขาหายโรคในนามพระเยซูเขาได้รับเงินทองดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นเพราะพระเยซูและในคำพยานนั้นมีชีวิตเราไปเกี่ยวข้องคือเราเป็นพระพรแก่ชีวิตของเขาวันนั้นพระเยซูส่งนายสมชายมาช่วยกู้ชีวิตของฉันนายสมชายที่เป็นพระพรแก่เขาไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรบ้างผมก็อ้างชื่อคุณสมชายอาจจะเป็นบอกว่าคุณเกตเป็นพระพรแก่ฉันในนามพระเยซูพี่น้องครับเมื่อชื่อท่านอยู่ในนั้นเป็นคำพยานเกี่ยวกับพระเยซูมันก็เป็นคำเผยพระวจนะถึงพระพรในชีวิตของท่านเรียบร้อยแล้วพระพรที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นผ่านชีวิตของท่านเป็นคำที่เขาพูดออกมาเรื่องพระเยซูเป็นคำเผยพระวจนะย้อนกลับมาหาท่านว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าสวรรค์จะเปิดออกให้แก่ท่านเอเมนไหมครับหลายคนนั้นชอบพูดแต่ในเรื่องแง่ลบอยู่ตลอดเวลาพูดในเรื่องแง่ล้มเหลวในแง่คำสาปแช่งอยู่ตลอดเวลาเราควรจะเลิกพูดแง่ลบแล้วเราควรจะพูดแต่ความแสนดีของพระเจ้าสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าอย่าต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไม่ดีกับฉันพระเจ้าแช่งฉันพระเจ้าทำให้ฉันล้มเหลวเสียเงินเสียทองอย่าต่อว่าพระเจ้านะครับอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องพูดแต่เรื่องพระพรพระเจ้าจะอวยพรฉันพระเจ้าจะอวยพรคุณนะครับมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องเล่าถึงพระพรของพระเจ้าที่จริงแล้วถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆนะครับตั้งแต่หนังสือปฐมกาลไปถึงหนังสือวิวรณ์เนี่ยเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องพระพรหมดเลยว่าพระเจ้าทำพระพรอะไรให้แก่อับราฮัมทำพระพรอะไรให้แก่โมเสสทำพระพรอะไรให้แก่โยชูวากษัตริย์ดาวิดเป็นเรื่องของพระพรหมดเลยดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่พูดแต่เรื่องพระพรของพระเจ้าในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ2และข้อ3บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเชื่อว่าคนไทยจะมีชื่อเสียงได้ไหมครับในโลกนี้เราจะมีชื่อเสียงใหญ่โตในโลกได้ไหมเราต้องเป็นคนแห่งพระพรจริงไหมเราจะไปมีชื่อเสียงได้ไงถ้าเราเป็นคนแห่งคำสาปแช่งจริงไหมครับแล้วเจ้าจะเป็นพระพรเจ้ามีพระพรแล้วเจ้าจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าแล้วเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพี่น้องครับผมไม่เคยกลัวคนมาสาปแช่งผมคนจะมาด่าผมใน Facebook ใน LINE อะไรก็ตามด่าหมอวรุณผมไม่เคยกลัวเลยเพราะผมมีพระพรคนมาแช่งผมไม่ได้จำได้ไหมในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าเราไม่สามารถไปแช่งคนที่พระเจ้าอวยพรได้
ในเมื่อผมมีพระพรคนมาแช่งผมไม่ได้แต่ขอโทษนะครับผมเสียใจสำหรับคนที่แช่งผมเพราะการที่เขาแช่งผมคำสาปแช่งมันก็เด้งกลับไปหาเขาเขาเองจะถูกสาปแช่งเราอยากเป็นฝ่ายไหนเราอยากมีพระพรหรือคำสาปแช่งพระพรเราทำไงครับอวยพรอวยพรอวยพรอย่าไปสาปแช่งคนจริงไหมครับเราต้องเป็นเหมือนอับราฮัมคือเชื่อว่ามีพระพรจากพระเจ้าแล้วเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับพระพรของพระเจ้ารวมถึงเรื่องการเงินการทองพระพรรวมถึงเรื่องสุขภาพที่ดีพระเจ้าสัญญาในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ26บอกว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าและทำทุกสิ่งถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์และทั้งเอี้ยเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้าหมายความว่าเรามีพระพรฝ่ายร่างกายเราไม่ต้องเจ็บป่วยและเรายังมีพระพรฝ่ายการเงินเรามีพระพรฝ่ายครอบครัวเรามีพระพรการรับใช้ทุกอย่างเราไม่ต้องกลัวเพราะเรามีพระพรของพระเจ้าเมื่อท่านศึกษาเรื่องพระเจ้าดีๆท่านจะพบว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการมากกว่ามากเกินพอพระเจ้าอยากจะให้เราให้พระพรแก่เราส่วนศัตรูของเราคือมารนั้นมาเพื่อฆ่าความฝันของเรามาเพื่อขโมยความสุขของเรามาเพื่อเอาพระพรไปจากชีวิตของเรามันมาเพื่อทำลายความหวังของเราและทำลายสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอยากจะให้กับเราเราต้องสู้มันโดยการพูดคำพระพรออกมาเราจะไม่พูดสิ่งแง่ลบอีกต่อไปเราจะพูดแต่สิ่งที่ดีและในที่สุดเราจะเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตผมเชื่อว่าคำสอนตอนนี้นะครับเป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้ชีวิตของท่านมีชัยชนะเราบอกว่าพระเจ้าจะมีพระคุณมากแก่ฉันในทุกคนประกาศสิครับข้าพเจ้ารับพระคุณมากขึ้นมันอยู่ไหนครับอยู่ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6บอกว่าแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นใครเชื่อว่าพระเจ้าประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นได้ใครอยากมีพระคุณมากขึ้นเอเมนเราต้องทำไงครับเราต้องถ่อมใจลงยอมพึ่งพาพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ16ได้พูดถึงคำบรรยายที่มาจากยอห์นอัครทูตยอห์นบอกเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจึงรู้คำว่ารู้นี่หมายถึงรู้จักและมีประสบการณ์และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นพี่น้องครับเราจะต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณทำไมผมถึงสอนพระคัมภีร์เยอะมากใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตเพราะผมอยากให้คนไทยรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำไมผมถึงชอบวางมือผ่านไฟเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือไฟนั้นทำให้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อเรารู้จักมากขึ้นว่าพระเจ้านั้นทรงอยากอวยพรเราเป็นพระพรแก่ชีวิตของเราในที่สุดเราจะเกิดความมั่นใจว่าเราอยากจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเราอยากจะร่วมงานกับแผนการของพระองค์ธุรกิจของพระองค์ที่เราจะออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเพราะเรารู้จักพระเจ้าของเราพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออาจารย์ดาอ๋ออาจารย์ดาภรรยาคุณหมอวรุณแต่พี่น้องหลายคนไม่รู้จักอาจารย์ดาจริงๆแค่รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์ดารารัตน์ลหะประสิทธิ์แต่มีหลายคนในห้องนี้เคยกินข้าวกับอาจารย์ดาได้รับของขวัญไปเที่ยวไปเล่นน้ำมาแล้วด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันนั่นคือรู้จักจริงๆรู้จักส่วนตัวผมอยากเห็นคริสเตียนไทยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนั้นได้รู้จักพระเจ้าส่วนตัวจริงๆว่าพระเจ้าของเราเป็นใครพระเจ้าของเรารักมากแค่ไหนพระเจ้าของเรานั้นอยากอวยพรมากแค่ไหนนั่นเป็นคำอธิษฐานของผมผมอยากเห็นพี่น้องไม่ใช่พูดเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเป็นแค่ความรู้ในสมองแล้วก็อ้างพระคัมภีร์เยอะแยะแต่ตัวเองไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเราต้องรู้จักพระเจ้าส่วนตัวและวางใจในพระเจ้าของเรานั้นแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าของเรามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราเป็นแผนการที่เป็นอนาคตและเป็นความหวัง
ในหนังสือเยเรมีบทที่29ข้อ11นี่ผมกำลังอารัมภบทนะครับยังอารัมภบทอยู่ว่าพระเจ้าอยากอวยพรเราพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้จักแผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรารู้ว่าแผนการสำหรับเจ้ามีอะไรเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพระเจ้าไม่เคยมีแผนการจะทำลายชีวิตของเราใครล่ะครับมีแผนการทำลายชีวิตของเราใครครับมารซาตานจริงไหมครับพระเจ้ามีแผนงานที่จะอวยพรเราให้ความมั่งคั่งแก่เราให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่เราให้สุขภาพที่ดีต่อเราพระเจ้าอยากให้เรามีอนาคตที่สดใสพระเจ้าอยากให้เรามีคู่ครองที่ดีมีลูกที่น่ารักเชื่อฟังลูกของเราก็เจริญขึ้นนั่นคือแผนการของพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าและข้อ12พูดต่อไปบอกว่ายังไงข้อ12บอกว่าและเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าอยากจะถามว่าถ้าท่านยืนอยู่กลางกรุงเทพตอนนี้และท่านตะโกนออกมาดังๆบอกว่านายกรัฐมนตรีช่วยผมด้วยตะโกนมาดังสุดเสียงเลยอยากจะถามว่านายกได้ยินเสียงท่านไหมครับไม่ได้ยินอยากจะถามว่าท่านมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้และมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้สึกของท่านและสิ่งที่ท่านปรารถนาในชีวิตมีโอกาสมากแค่ไหนครับสงสัยเป็นศูนย์ผมเองก็คงไม่ได้ไปยืนอยู่ต่อหน้านายกหรอกครับแม้ว่าผมได้ยืนอยู่ต่อหน้านายกนะครับนายกอาจจะไม่มีเวลาฟังผมด้วยซ้ำไปเพราะงานยุ่งมากแสดงว่าอะไรครับเรานี่มีสิทธิพิเศษมากนะสามารถคุยกับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลเราไม่ต้องตะโกนด้วยและพระองค์ได้ยินและพระองค์ฟังเราสวรรค์เปิดออกให้แก่เราพอเราพูดสวรรค์ได้ยินและสวรรค์โต้ตอบเราและเปิดออกมาช่วยเหลือเราพระองค์บอกว่าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าผมสังเกตหลังๆนี้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเยอะมากเลยเกือบจะเรียกว่า 100% เลยขออะไรได้หมดเลยผมรู้สึกชื่นใจพระเจ้ามากรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากขออะไรเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็ให้นะครับผมสังเกตจริงๆเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมพูดอะไรพระเจ้าก็ฟังหมดเลยผมรู้สึกว่าผมมีสิทธิพิเศษได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าฟังผมดีสวรรค์ฟังเราสวรรค์เปิดให้แก่เราเพราะเราพูดเลยสวรรค์ก็ได้ยินใครอยากเป็นคนอย่างนั้นบ้างสวรรค์ได้ยินเราต้องมีความมั่นใจว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราแล้วเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะเป็นท่อพระพรที่พระเจ้าจะใช้เราไปเป็นพระพรแก่คนอื่นอยากให้พี่น้องรู้จักพระเจ้าจริงๆรู้จักว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีธุรกิจแห่งการอวยพระพรในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนไหนทุกคนบอกสิครับของประทานที่ดีของประทานที่เลิศมาจากไหนครับมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีแกนแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงฟังแล้วงงๆนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจพระเจ้าอยากให้ของดีแก่เราไม่มีใครมาเปลี่ยนใจพระเจ้าได้ในการอยากอวยพรมนุษย์ไม่ว่าคนจะพยายามมาพูดให้พระเจ้าเปลี่ยนใจยังไงพระเจ้าบอกว่ายากมากเปลี่ยนใจฉันไม่ได้อยากจะอวยพรลูกของพระเจ้ามากๆอยากจะให้ความโปรดปรานมากๆอยากจะให้พระคุณมากๆอยากจะอวยพรลูกของพระองค์ดังนั้นเราต้องร่วมธุรกิจกับพระเจ้าธุรกิจแห่งการอวยพรก็คือเราดำเนินชีวิตที่อวยพรคนอื่นด้วยปากของเราด้วยสายตาของเราด้วยการกระทำของเราด้วยเงินของเราด้วยกำลังของเราพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์พระเจ้าสร้างมาเรามาในฉายาของใครครับในฉายาของพระเจ้าจริงไหมหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ27บอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงดังนั้นถ้าสังเกตเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเป็นวิญญาณที่พูดได้เราก็เป็นวิญญาณที่พูดได้สัตว์พูดไม่ได้นกพูดไม่ได้สุนัขพูดไม่ได้แต่เราพูดได้พระเจ้าพูดได้เราเข้าใจได้และพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักเรารักได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อวยพรและให้อภัยได้
ดังนั้นเราก็สามารถให้อภัยและอวยพรคนได้พี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทำไมล่ะพระเจ้าถึงต้องส่งไฟเข้ามาในคริสตจักรเพื่อมาเผาความบาปของอาดัมออกไปเพื่อเอาผีออกไปเพื่อใส่ของดีเข้ามาเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเช้านี้มีคำถามพวกผู้นำก็ถามผมบอกว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าคริสตจักรนั้นมีไฟแล้วรู้ได้ยังไงว่านักเทศคนนั้นมีไฟเขาอ้างไฟอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องล้มใช่ไหมหัวเราะใช่ไหมคนสั่นใช่ไหมคนชักกระตุกใช่ไหมถึงมีไฟผมจะบอกให้นะครับสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่ามีไฟจริงเนี่ยไม่ใช่ชักกระตุกไม่ใช่ตาเหลือกไม่ใช่ล้มลงมาเป็นพื้นไม่ใช่สั่นเราจะรู้ว่าผู้นำคนนั้นมีไฟจริงไหมผู้นำคนนั้นคริสตจักรนั้นมีไฟจริงไหมคือความบริสุทธิ์และเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะพระเจ้าส่งไฟลงมาเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระองค์และคนที่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นและอยากเป็นพระพรแจกจ่ายพระพรกับคนอื่นมากขึ้นผู้นำสบที่เอาเปรียบเอารัดสมาชิกโกงเงินสมาชิกผิดประเวณีโกหกดังนั้นไม่มีไฟจริงๆเป็นไฟปลอมเพราะไฟที่แท้จริงจะนำความบริสุทธิ์เข้ามาและเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นเพราะเขาจะไปตามพระฉายาของพระเจ้ามากขึ้นคนที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นก็อยากจะอวยพรคนอื่นและเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับเป็นพระพรขนาดไหนนะครับผมเดินอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมเนี่ยเรื่องนี้มันคุกคุนในใจผมตลอดเวลาเป็นอวยพระพรให้คนอื่นเวลาสมมติว่ามีผมเดินไปที่ประตูเนี่ยพอจะเดินเข้าประตูมีหมออีกคนหนึ่งพยาบาลอีกคนเดินตามผมมานะครับผมเปิดประตูบอกคุณเข้าไปก่อนผมเปิดประตูให้เขาผมอยากเป็นพระพรให้คนเดินเข้าไปก่อนนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆเวลาเข้าไปนั่งในเก้าอี้บอกคุณนั่งที่ดีกว่าผมก่อนดีกว่าเราอยากเป็นพระพรกับคนอื่นการกระทำของเราคิดแต่เรื่องคนอื่นว่าฉันจะเป็นพระพรกับคุณให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากกว่าเดิมได้อย่างไรเราไม่ไปทำให้เขาเจ็บช้ำระกำใจเราไม่ไปทำให้เขาบาดเจ็บเราไม่ไปทำลายชีวิตใครปากของเราไม่ทำลายใครชีวิตของเราไม่ทำลายใครให้เสียหายเราอยากจะเป็นพระพรแก่คนอื่นไม่ทำผิดให้คนอื่นต้องเสียผู้เสียคนเสียหายไปเป็นพระพรแก่พระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนอื่นในสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วครับมันยุคเดี๋ยวนี้ยุคศตวรรษที่21ในสมัยโบราณสังเกตไหมว่าเวลาพ่อแม่มีอาชีพอะไรนั้นลูกจะมีอาชีพเดียวกันสังเกตไหมพ่อเป็นช่างไม้ลูกก็เป็นช่างไม้ผมไปซ่อมรองเท้าของผมที่อเมริกานะครับเขาเรียกว่าเคิร์กแลนด์ไปซ่อมรองเท้าเพราะรองเท้าผมขาดเพราะก้มลงไปวางมือให้คนเยอะรองเท้าเลยขาดพอไปซ่อมรองเท้าคนที่ซ่อมรองเท้านี่เก่งมากแล้วเขาก็หันไปบอกว่าเนี่ยลูกชายฉันอยู่ในนั้นกำลังซ่อมรองเท้าอยู่นี่คือลูกชายลูกชายทำธุรกิจต่อจากคุณพ่อเป็นคนซ่อมรองเท้าแล้วก็ที่โบสถ์ผมมีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ไพรัตกับเบรนด้าเขาเป็นคนขายรถก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อแลนเซอร์ตอนนี้ขายรถเก่งมากเลยขายรถคาดิแลคทำอาชีพเดียวกันทำธุรกิจเดียวกันคือขายรถเหมือนกันพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระบิดาพระบิดาของเรามีอาชีพหรือธุรกิจอวยพรดังนั้นให้เราตามธุรกิจของพระบิดาของเราดีไหมพระบิดาของเรามีธุรกิจในการอวยพรคนอื่นอวยพรมนุษย์ให้เรามีธุรกิจในการอวยพรคนอื่นเช่นกันพระคัมภีร์ได้พูดสิ่งนี้ว่าพระเจ้าเป็นมีธุรกิจแห่งการอวยพรในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ48ถึง50บอกว่าส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ยนี่กำลังพูดถึงพระเยซูนะพระเยซูอายุ8ขวบทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้พระเยซูหายหัวไปหายหน้าไปไม่ใช่หายหัวพูดผิดไปหายหน้าไป ขอโทษนะครับผมไม่ได้อยู่เมืองไทยพูดผิดบางทีนะครับต้องให้อภัยดูสิพ่อกับแม่เที่ยวตามมาหาลูกด้วยความทุกข์จริงทุกข์ใจพระเยซูตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกภาษาไทยแปลผิดตรงนี้ภาษาอังกฤษบอกว่า I must be about my father's business ถ้าแปลเป็นภาษาไทยออกมาบอกว่าลูกต้องทำธุรกิจของพระบิดาพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อทำธุรกิจของพระบิดาพระองค์จึงได้รักษาโรคขับผีอวยพร
พระองค์ทรงอวยพรคนพระองค์ทำธุรกิจของพระบิดาเราควรจะตอบเหมือนกันข้าพเจ้า I am about my father's business ไหนใครพูดภาษาอังกฤษได้พูดเหมือนผมสิครับ I am about my father's business ข้าพเจ้ามาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำธุรกิจของพระบิดาธุรกิจอะไรครับธุรกิจอะไรครับอวยพรใครอวยพรคนอื่นอวยพรพระเจ้าอวยพรคนอื่นนะครับนั่นล่ะคือสิ่งที่เราควรจะทำให้เราตั้งมั่นจดจ่อว่าเรามีความปรารถนาที่จะอวยพรคนอื่นเห็นคนอื่นเขามีความตกทุกข์ได้ยากเราก็ไปเป็นพระพรแก่เขาเราอย่าดำเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อฉันเพื่อตัวเองมัวแต่สงสารตัวเองเราเริ่มหันตาเรากลับไปดีไหมครับแทนที่จะนั่งสงสารตัวเองเราอยากที่จะเห็นคนอื่นได้รับพระพรที่จริงนะครับผมบอกตรงๆนะครับเวลาผมเห็นโบสถ์อื่นเจริญเติบโตไม่จำเป็นต้องโบสถ์อยู่ในสายสัมพันธ์กับผมนะครับโบสถ์อื่นเขาโตขึ้นมามีคนเป็นสมาชิกมากขึ้นมีคนมารับเชื่อมากขึ้นผมดีใจมากเลยผมไม่เคยคิดอิจฉาริษยาไม่เคยคิดว่าจะต้องไปแข่งกับเขาเพราะผมอยากเห็นธุรกิจโบสถ์ของเขาเจริญเติบโตมีคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆไม่เคยตกใจไม่เคยไปแข่งกับใครเพราะอยากเห็นทุกคนเจริญรุ่งเรืองทุกโบสถ์ทุกสบเจริญรุ่งเรืองมีลูกแกะดีๆไปช่วยเขานะครับถ้าเกิดลูกแกะเราไปอยู่กับเขาแล้วเป็นพระพรของเขาผมไม่โกรธด้วยไม่เคยคิดเลยว่าขโมยลูกแกะเพราะว่าไปอยู่กับเขาเดี๋ยวพระเจ้าก็ส่งคนอื่นมาแทนได้ไม่ต้องกลัวพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่ในธุรกิจของการอวยพรถ้าพระเจ้าอวยพรเขาผ่านสมาชิกผมฝึกมา27ปีได้จากโบสถ์ผมไปอยู่กับเขาพระเจ้าก็ส่งคนอื่นมาช่วยผมได้เหมือนกันเพราะพระเจ้าองค์เดียวกันเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นที่โบสถ์อื่นเขาเติบโตเอเมนไหมครับที่จริงแล้วหลายครั้งเราอาจจะบอกว่าแหมโบสถ์นั้นคริสเตียนคนนั้นไม่สมควรได้รับพระพรจากพระเจ้าดูสิรู้พระคัมภีร์ไม่เท่าฉันเก่งไม่เท่าฉันไม่เห็นควรได้รับพระพรเลยผมจะบอกอยากจะบอกให้นะครับที่จริงต้องคิดอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าก็ไม่สมควรได้รับพระพรเหมือนกัน I don't deserve to be blessed ข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะรับพระพรพระพรมาเพราะพระคุณของพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไม่สมควรดังนั้นที่พระเจ้าอวยพรท่านเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าท่านอย่าไปอิจฉาใครเขาไม่สมควรแต่พระเจ้าให้นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับและพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งจากคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองอิจฉาริษยาคนอื่นมันไส้คนอื่นอยากจะไปแย่งลูกแกะเขาอยากจะไปขโมยจากเขาอยากจะไปพูดให้เขาเสียหายด่าเขาในอินเทอร์เน็ตว่าเขาสอนผิดเพื่อคนจะได้ออกจากโบสถ์เขาคนจะได้ไม่ไปตามเขาให้เราเลิกสิ่งเหล่านี้ให้หมดให้เราเป็นคนที่อวยพรคนอื่นดีไหมครับอยากเห็นก็เจริญขอให้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆโดยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่ได้มีผ้าคลุมหน้าแล้วแล้วมองดูพระรัศมีคือพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีก็คือพระสิริการทรงสถิตเป็นระดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนพวกเราทุกคนในห้องนี้และทุกคนที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้ให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นที่เราจะเป็นคนที่อยากเห็นคนอื่นเจริญรุ่งเรืองมีพระพรอวยพรเขาแทนที่จะอิจฉาริษยาอยากให้เขาเจ๊งอยากให้เห็นเขาถูกทำลายเราอยากเห็นคนอื่นเจริญรุ่งเรืองอยากเป็นพระพรแก่ชีวิตของคนอื่นแล้วเมื่อเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นใจเราก็จะคิดอย่างนั้นมากขึ้นผมอยากจะถามว่าเมื่อเช้านี้เมื่อท่านดูกระจกในห้องน้ำของท่านกำลังหวีผมใส่ลิปสติกนั้นท่านมีพระสิริของพระเจ้ามากกว่าเมื่อวานไหมท่านเป็นเหมือนพระเยซูมากกว่าเมื่อวานไหมหรือหน้าท่านนั้นเหมือนผีมากขึ้นหน้าท่านอิจฉามากขึ้นคริสตจักรนั้นมันเจริญกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วหรือท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมีพระสิริของพระเจ้าหน้าท่านตาของท่านวันนี้มีพระสิริของพระเจ้ามากกว่าเมื่อวานนี้พรุ่งนี้เมื่อท่านตื่นขึ้นมาพระสิริบนชีวิตของท่านความรักความเมตตา
ความอยากจะอวยพรคนอื่นมากกว่าเมื่อวานนี้มากกว่าวันนี้แล้วมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าทุกเช้าเมื่อท่านตื่นขึ้นมาดูที่กระจกผมหวังว่าพระสิริบนหน้าท่านนั้นจะสูงมากขึ้นกว่าเดิมท่านจะรักคนอื่นมากขึ้นมีพระสิริมากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเราจะต้องมีพระลักษณะแบบพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นยังไงในหนังสือแมทธิวบทที่19ข้อ19บอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเราจะรักคนอื่นได้ยังไงถ้าตัวเราเองเกลียดตัวเองจะอยากจะไปเราอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงถ้าเราเองนั้นไม่อยากจะอวยพรตัวเราเองและไม่อยากจะอวยพรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนคือเรามีพระสิริมากขึ้นเรามีความรักมากขึ้นเรารักพระเจ้ามากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นเพราะเราเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราก็สามารถไปรักคนอื่นได้ขอบคุณพระเจ้านะครับพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นเราไม่ได้รับการสมควรจะได้รับแต่มีผู้หนึ่งซื้อให้แก่เราใครครับที่ซื้อพระพรให้แก่เราจ่ายราคาให้แก่เราพระเยซูจ่ายราคาพระพรให้แก่เราเราสมควรได้รับการสาปแช่งแต่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าดังนั้นในความเป็นลูกของพระเจ้าที่เราเชื่อพระเยซูเราได้รับมรดกนี้ได้รับสิทธิอำนาจที่สิทธิที่จะมีพระพรจากพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่มีสิทธิได้รับอันนี้เพราะเขาไม่เชื่อในพระเยซูในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13 14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติก็คือพวกเราทั้งหลายที่ไม่ใช่คนยิวที่อยู่ในพระคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาแห่งความเชื่อพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเราต้องขอบคุณพระเยซูเราได้รับพระพรผ่านทางพระเยซู1คือเราต้องเชื่อพระเยซู2เราจะต้องเชื่อว่าโดยทางพระเยซูเราได้รับพระพรจากพระเจ้า3ถ้าเราอยากให้สวรรค์เปิดต่อไปในชีวิตของเรารับพระพรมากขึ้นเราควรจะอวยพรพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นอาเมนไหมครับเป็นพระพรแก่ใครบ้างตอนนี้จะเริ่มยกตัวอย่างมีวัฒนธรรมของชาวยิวนะครับในพวกชาวยิวเขาเชื่อในพระเยโฮวาแต่เขาบางคนไม่เชื่อพระเยซูพวกชาวยิวเนี่ยเวลาเขานั่งทานอาหารคุณพ่อนะครับคนที่เคร่งศาสนายิวเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะไปวางมือให้ลูกทีละคนแล้วกล่าวคำอวยพรให้ลูกทีละคนเสร็จแล้วคุณพ่อก็ไปนั่งแล้วคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปวางมืออวยพรให้แก่ลูกทีละคนแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มอวยพรพระเจ้าแล้วกินข้าวด้วยกันนี่เป็นประเพณีของชาวยิวผมว่าเป็นประเพณีที่ดีมากเราควรจะทำในบ้านของเราลุกขึ้นมาคุณพ่ออวยพรวางให้คุณแม่วางมือให้กับลูกแล้วก็ไปนั่งแล้วแม่ก็ลุกขึ้นมาไปอวยพรให้ลูกเป็นการอวยพรกันและกันในบ้านนะครับในการเป็นผู้นำในครอบครัวสามีนั้นคุณพ่อคุณแม่อวยพรให้แก่ลูกพูดจาอวยพรเวลาผมตื่นมาที่ฐานตอนเช้าผมจะบอกว่าลูกชายของผมชื่อพอลนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีเขาจะมีงานที่ดีพระเจ้าจะอวยพรเขาผมจะอธิษฐานเพื่อลูกสาว2คนให้มีลูกเขยที่ดีมีงานทำที่ดีได้รับการปกป้องจากพระเจ้าผมจะอธิษฐานอวยพรอาจารย์ดาเป็นประจำนะครับเราอวยพรครอบครัวของเราเป็นประจำด้วยการอธิษฐานและด้วยปากของเราที่พูดออกมาเวลาเจอลูกหลานของเราบอกพระเจ้าอวยพรขอให้ไปดีมาดีนะครับผมพูดถึงสามีสามีควรจะอวยพรครอบครัวอย่างไรคุณพ่อนี่3ประการสามีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมี3ประการก็คือ1เปิดปากอวยพรภรรยาและลูกทุกวันไหนทุกคนพูดสิครับเปิดปากพูดดำเนินชีวิตอวยพรลูกและภรรยา2สามีต้องปกป้องลูกและภรรยาปกป้องฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่ให้ลูกและภรรยาของเราถูกมารซาตานเอาเปรียบ3สามีที่ดีต้องจัดสรรหาออกไปทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวนั่นคือสามีที่เป็นพระพรแก่
ลูกและภรรยาเอเมนไหมครับและนี่คือคำสั่งของพระเจ้าที่มีต่อโมเสสนะครับคำสั่งบอกว่ายังไงผมเชื่อว่าเราควรจะอวยพรคนแบบนี้ในหนังสือกันดารวิถีบทที่6ข้อ22ถึงข้อ27เป็นคำสั่งของพระเจ้าผมอาจจะเมื่อกี้ผมอวยพรท่านนะครับพอขึ้นมาจับไมโครโฟนเริ่มพูดผ่านไมโครโฟนผมอวยพรคำอวยพรนี้เลยทันทีอวยพรแรกเลยแต่ผมอาจจะพูดไม่เหมือนพระคัมภีร์ 100% เพราะผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับผมขออ่านภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะเวลาผมอวยพรผมแปลจากภาษาอังกฤษบอกว่า And the Lord spoke to Moses saying Speak to Aaron and his sons saying This is the way you shall bless the children of Israel The way you shall bless Say to them The Lord bless you and keep you The Lord make his face shine upon you and be gracious to you The Lord lift up his countenance upon youand give you peace so they shall put my name on their children on the children of Israel and I will bless them นี่คือคำสั่งบอกว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับแอรอนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรคนอิสราเอลสบอทั้งหลายเวลาท่านอวยพรสมาชิกอวยพรแบบนี้คือพูดกับเขาทั้งหลายว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาภาษาไทยแปลผิดต้องบอกว่าทรงประทานพระคุณให้แก่ท่านขอพระยาเวเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านคำว่าสวัสดิภาพภาษาฮีบรูคือชโลมคำว่าชโลมนี่หมายความว่าอะไรบ้างการปกป้องการมั่งมีสีสุขการหลุดพ้นจากศัตรูร้ายคำเผยพระวจนะมาบนชีวิตการไปดีมาดีการมีอายุยืนยาวและมีชัยชนะ victory ในชีวิตคือพูดง่ายๆว่าคำว่าชโลมอย่างเดียวนะครับคุมทุกอย่างในชีวิตและขอพระยาเวนั้นทรงเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพหรือชโลมแก่ท่านดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาแบบคนไทยให้ฟังและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายหมายความว่าอย่างนี้หมายถ้ามาประยุกต์ใช้กับคนไทยเวลาเราอธิษฐานอวยพรสมาชิกอวยพรสามีหรือลูกของเราเราบอกอย่างนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรเขาและปกปักรักษาเขาขอพระองค์ทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงบนชีวิตของเขาและประทานพระคุณอันมากมายให้แก่เขาขอพระองค์เงยพระพักของพระองค์มองเขาและประทานชโลมสันติภาพการปกป้องชัยชนะการเกิดผลและคำที่เป็นคำเผยพระวจนะให้แก่เขาและเพราะเมื่อเขามีประสบการณ์กับการแสนดีของพระองค์นั้นเขาจะเอาพระนามของพระองค์ไปประทับบนลูกหลานของเขาก็คือนำลูกหลานมาเชื่อพระเจ้าลูกหลานจะมาเชื่อพระเจ้าและลูกหลานของเขาก็จะได้รับพระพรของอับราฮัมเช่นกันเห็นภาพไหมครับตั้งแต่ผมท่องข้อนี้ได้นะเดี๋ยวนี้ผมอธิษฐานนี้เป็นประจำเลยให้แก่บ้านของผมให้แก่สมาชิกผมผมจับไมโครโฟนตอนเช้าวันอาทิตย์ผมก็พูดว่าไปตามนี้เลยทันทีเพราะนี่เป็นคำสั่งให้กับอาโรนผมเป็นอาโรนผมเป็นปุโรหิตอธิษฐานเผื่อสมาชิกในหนังสือกันดารวิถีบทที่20บทที่6ข้อ204ถึงข้อ27ไปท่องมานะครับพี่น้องไปท่องข้อนี้มาพูดออกมาเป็นการอวยพรเราอวยพรให้แก่ครอบครัวของเราอวยพรให้แก่ลูกของเราอวยพรให้แก่สมาชิกในครอบครัวของเราเราอวยพรให้แก่เยรูซาเล็มเราอวยพรให้แก่ชาวยิวเพราะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราอวยพรให้แก่อับราฮัมเราก็จะได้รับพระพรอับราฮัมก็คือเป็นต้นตระกูลของชาวยิวดังนั้นหลายครั้งผมอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรเยรูซาเล็มขอพระเจ้าอวยพรชาวอิสราเอลแม้เขายังไม่เชื่อพระเยซูก็ตามเราอวยพรชาวยิวนะครับอวยพรสมาชิกของเราทุกๆวันอยากจะถามว่าเราควรจะอวยพรมากแค่ไหนวันละหนปีละหน
จำได้ไหมใกล้จะจบแล้วนะครับคำเทศเปโตรมามีข้ออ้างบอกว่าฉันขอให้อภัยศัตรูของฉัน7ครั้งได้ไหมจำได้ไหมครับในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ21ถึง12เขียนลงไปผมจะไม่อ่านให้ฟังแมทธิวบทที่18ข้อ21ถึง22บอกว่าอาจารย์เปโตรบอกขอให้เราให้อภัยและดีต่อศัตรู7ครั้งได้ไหมพอครั้งที่8ไม่ให้อภัยแล้วพระเยซูตอบว่า7คูณ70ครั้ง7คูณ70ครั้งพี่น้องรู้ไหมครับคำว่า7เนี่ยในหนังสือพระคัมภีร์ภาษากรีกเนี่ยหมายความเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า infinity ไม่มีวันสิ้นสุดไปเรื่อยๆนั้นแปลมาคำว่า infinity times infinity times 10ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดคูณไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดคูณ10มันเท่าไหร่ล่ะครับนับไม่ได้แสดงว่าในเมื่อเราให้อภัยแก่คนอื่นและอวยพรแก่ศัตรูของเรานั้นเราอวยพรศัตรูของเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดคูณไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและคูณอีก10ก็คือไม่มีวันหยุดอวยพรศัตรูของเราไม่มีวันหยุดอวยพรคนอื่นแมทธิวบทที่5ข้อ44ถึงข้อ48บอกว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องแสงสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนที่เก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านจะได้รับอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านเป็นผู้ทรงสถิตทรงดีพร้อมพี่น้องครับให้เราอวยพรศัตรูของเราอวยพรคนที่เกลียดเรากลั่นแกล้งเราขโมยเงินเราไปยืมเงินเราไปแล้วไม่ใช้แย่งแฟนเราไปเอาภรรยาของเราไปทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจคนที่เขาไปขับรถชนรถของลูกเราแล้วลูกเราตายคนที่เขามาแกล้งเราด่าคริสตจักรของเราอวยพรเขาไปเถิดครับอวยพรศัตรูของเราอวยพรไม่ใช่แค่สามีลูกและภรรยาไม่ใช่แค่อวยพรพระเจ้าแต่อวยพรชาวบ้านอวยพรคนอื่นแม้แต่ศัตรูยังไม่มีความจำกัดคูณไม่มีความจำกัดและคูณด้วย10ไปเรื่อยๆให้เราเป็นคนที่อยู่ใน the business of blessing อยู่ในธุรกิจแห่งการอวยพรแล้วพี่น้องจะเริ่มเห็นว่าต่อไปนี้คำอธิษฐานของท่านสวรรค์จะรับรองต่อไปนี้พอท่านเจ็บป่วยปุ้มหายทันทีเพราะสวรรค์เปิดให้แก่ท่านพอท่านทำอะไรขอพระเจ้าเกิดการอัศจรรย์พระเจ้าจะรบสงครามนั้นให้แก่ท่านและท่านชนะอย่างอัศจรรย์ท่านจะได้รับคำเผยพระชนะมาจากพระเจ้าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์สวรรค์จะเปิดออกทำให้เข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งขึ้นเมื่อท่านอธิษฐานวางมือให้ใครสวรรค์จะเปิดออกเกิดการอัศจรรย์กับคนคนนั้นเมื่อท่านเข้าไปทำธุรกิจอะไรสวรรค์จะเปิดออกธุรกิจของท่านจะเจริญรุ่งเรืองเพราะท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจของพระบิดาคือธุรกิจแห่งการอวยพระพรแก่คนอื่นใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเอเมนไหมครับต่อไปนี้คริสเตียนไทยเป็นแบบนี้ได้ไหมเราจะอวยพรคนอื่นเราจะเป็นคนที่อวยพรพระเจ้าอวยพรครอบครัวอวยพรชาวบ้านอวยพรแม้แต่ศัตรูของเราผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายผู้ชายคนนี้ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งผู้ชายคนนี้เป็นคนมุทุลุดุดันเป็นคนที่ควักดาบออกมาอยากจะตัดหูคนที่จะมาอยากจะพูดง่ายฟันคนที่จะมาจับพระเยซูใจร้อนมากเลยเป็นคนที่ทั้งใจร้อนมุทุลุดุดันไม่ระวังคำพูดปฏิเสธพระเยซูถึง3หนหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ถูกแตะด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในห้องชั้นบนวันนั้นถูกเติมด้วยไฟ
ถูกการล้างชำระในชีวิตดูสิครับเขาพูดว่ายังไงหลังจากเขาถูกล้างด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ8ถึง12บอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนเขาเป็นคนอ่อนโยนป่ะครับตอนแรกไม่ใช่นะครับใจร้อนมากเลยควักดาบจะฆ่าคนและถ่อมตัวตอนแรกถ่อมตัวไหมไม่ถ่อมหรอกใครจะเป็นผู้นำพระเยซูเลือกฉันเป็นผู้นำนะอยากจะเป็นผู้นำใหญ่ไม่ถ่อมใจอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านทำเช่นนั้นพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรครับอวยพรไม่ใช่ด่าแช่งเขาเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรเพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวงผมขอเพิ่มเข้าไปอย่าสาปแช่งคนอื่นอย่าพูดให้คนอื่นเสียหายและล้มเหลวให้เขาละความชั่วและทำความดีให้เขาไฝ่หาสันติสุขและดำเนินตามเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมขอเปลี่ยนเป็นว่าเพราะสวรรค์พระเนตรอยู่ที่ไหนครับสวรรค์พระสวรรค์จะเปิดออกเพื่อมองเราและช่วยเหลือเราพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขาคนที่ดำเนินชีวิตอวยพรคนอื่นสวรรค์เปิดออกพระเนตรมองลงมาหูได้ยินคำอธิษฐานเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยขออะไรก็จะได้พูดอะไรในโลกสวรรค์จะรับรองการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเห็นไหมครับพระกันของพระองค์จะเปิดออกแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่วถ้าพี่น้องอยู่ใน business of cursing อยู่ในธุรกิจทางการสาปแช่งคนอื่นอยู่ในธุรกิจทางการทำร้ายคนอื่นด่าว่าคนอื่นพระเจ้าจะลงโทษและพระเจ้าจะส่งการตัดสินลงมาแต่ถ้าเราอยู่ในธุรกิจทางการอวยพรและรักคนอื่นพระเจ้าจะทรงเปิดพระกันฟังท่านตาพระเนตรของพระองค์จะมองที่ท่านและสวรรค์จะเปิดออกให้แก่ท่านชีวิตของท่านจะสูงขึ้นการอัศจรรย์จะมากขึ้นท่านขอสิ่งใดในโลกสวรรค์จะให้แก่ท่านประตูที่มนุษย์คนอื่นเปิดไม่ได้จะเปิดให้แก่ท่านและไม่มีใครปิดได้ประตูที่เปิดไปสู่การทำลายชีวิตของท่านจะถูกปิดและไม่มีใครเปิดได้ชีวิตของท่านจะเป็นพระพรแก่คนมากมายท่านจะเป็นท่อพระพรพระพรจะไหลมาเทมาท่านจะมีเหลือเฟือเหลือใช้กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเงินอยู่ธนาคารกินชาตินี้ก็ไม่หมดมีเหลือเฟือเพราะสวรรค์เปิดให้แก่ท่านไหนทุกคนบอกสิครับกุญแจเปิดสวรรค์คือธุรกิจแห่งการอวยพรฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครบอกว่าจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติบ้างใครบอกว่าต่อไปนี้เลิกด่าคนแล้วเลิกแช่งคนต่อไปนี้จะอวยพรครอบครัวอวยพรศิษย์พิบาลอวยพรคริสตจักรอวยพรประเทศอวยพรชาวบ้านอวยพรข้างบ้านที่โยนก้อนหินใส่บ้านเราอวยพรข้างบ้านที่สุนัขเห่าดังมากจนนอนไม่หลับใครบอกว่าจะอวยพรแล้วต่อไปนี้ฮาเลลูยาเห็นภาพหลายๆคนนึกสายนอนไม่หลับตอนกลางคืนสุนัขเห่าดังมากนะครับต่อไปนี้เราจะเป็นอยู่ในธุรกิจแห่งพระพรนะครับเอเมนไหมครับเอาคำสอนนี้ไปแจกจ่ายให้พี่น้องฟังทั่วประเทศไทยผมเชื่อเลยว่าประเทศไทยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์นะครับเราจะเห็นพระพรไหลลงมาในประเทศไทยสวรรค์จะเปิดออกคุณมากครับที่มาใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรเพราะพระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อพี่น้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าพระเจ้ามีอนาคตที่ดียอดเยี่ยมเตรียมไว้ให้กับพี่น้องนะครับและเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการล้นเหลือพระ
ระเจ้าจะทรงประทานความชื่นชมยินดีเงินทองสันติสุขสติปัญญาและสิ่งดีทั้งหลายอย่างล้นเหลือให้แก่พี่น้องนะครับอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมและอาจารย์ดาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าครับขอบคุณครับ